สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง Director ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลวศรีเงินประจำวันพุธที่12ตุลาคม2565มานำเสนอครับพระเจ้าแผ่นดินเมื่อพิธีพระราชทานเพลิงศพผ่านไปเมื่อ11ตุลาคม65ทุกอย่างก็จากลาเหลือแต่ความเงียบเหงาห่อหุ้มความว้าเหวอ้างว้างในหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่พี่น้องของทูตสวรรค์ตัวน้อยๆที่คืนกลับสู่สวรรค์กันแล้วในภาวะนี้ถ้าไม่มีภาพประทับจำพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงเยี่ยมด้วยพระทัยห่วงใยทันทีทันใดถึงหนองบัวลำพูและทรงมีพระราชดำรัสปลอบขวัญให้กำลังใจเป็นหลักยึดในยามมืดมนแล้วละก็ยากนักที่คนเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องจะก้าวผ่านด่านวิบากและหักอาลัยมีกำลังใจก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้ผมนำโพสต์คุณยุ้ยท่าเรือที่เล่าถึงบรรยากาศภายในศาลาและพ่อแม่ญาติญาติเทวดาตัวน้อยๆ นอนเฝ้าท่ามกลางพวงมาลาพระราชทานเมื่อวาน11ตุลาคมคุณยุ้ยโพสต์อีกครั้งโพสต์ด้วยเหตุใดอ่านดูนะครับยุ้ยท่าเรือด้วยความเคารพยุ้ยขอพิมพ์เพิ่มเติมจากโพสต์เดิมนะคะด้วยมีบางท่านไม่เข้าใจชาวบ้านที่นี่ไปอ่านมีบางท่านตำหนิว่าไม่รู้ที่ต่ำที่สูงถ้ามีความผิดคือยุ้ยผิดค่ะที่เล่าถ่ายทอดได้ไม่ครบถ้วนทำให้บางท่านเข้าใจชาวบ้านที่นี่ผิดไปเจตนาที่ชาวบ้านนอนคืออยากใกล้ลูกหลานแก้วตาดวงใจมากที่สุดกลัวจิตลูกหลานมองไม่เห็นใครเพราะตอนแก้วตาดวงใจเขาเจ็บปวดไม่มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายคนไหนได้อยู่ใกล้ปลอบประโลมเขาตอนรู้ว่าเขาถูกทำร้ายก็เข้าไปดูในทันทีไม่ได้ไม่มีโอกาสหาวิธีฉุดยื้อให้รอดปลอดภัยรออย่างทุกข์ทรมานจนข้ามวันจนผ่าพิสูจน์เสร็จแล้วส่งคืนได้ดูลูกหลานเพื่อยืนยันว่าใช่ไหมตอนที่เขานำกลับมาบางคนยังไม่มีโอกาสได้กอดลูกพ่อต้องไปทำงานต่างประเทศไปตอนภรรยาตั้งครรภ์พอลูกเกิดพูดคุยทักทายกันแค่ในวิดีโอคอลยังไม่มีโอกาสได้กอดได้สัมผัสเขาเลยสักครั้งบางคนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่เคยให้ลูกห่างกายห่างแต่ตอนไปโรงเรียนนมก็ยังดื่มจากอกแม่พอได้เห็นลูกหลานบางคนที่มีแผลที่หน้าหลายแผลบางคนที่หัวบางคนที่แขนที่ขาที่หลังแก้วตาดวงใจคงเจ็บมากเจ็บแบบไม่ได้มีโอกาสปลอบประโลมปกป้องหัวอกเราพ่อแม่หัวอกปู่ย่าตายายที่ฟูมฟักเข้ามารู้สึกผิดไหมคะเสียลูกหลานในสายเลือดครั้งนี้บางบ้านมากกว่า1ชีวิตบางบ้านรวมแล้วเสียไปถึง6ชีวิตต้องสลับเปลี่ยนที่นอนให้ใกล้ลูกหลานแต่ละคนมากที่สุดบางคนต้องสลับจุดนอนไปเรื่อยๆให้ครบลูกหลานทุกคนยุ้ยเล่าและอธิบายว่าพวงมาลาประจำพระองค์คือเสมือนสิ่งแทนพระองค์สีของพวงมาลาคือสีประจำวันเกิดของพระองค์ท่านตัวหนังสือคือตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์พอชาวบ้านที่ฟังอยู่ทราบตกใจมากรีบหดขาแล้วกราบบอกว่าไม่รู้พอยุ้ยบอกว่านอนเถอะจ้าท่านไม่ว่าหรอกท่านต้องทรงทราบและอนุญาตแล้วชาวบ้านบอกว่าบ่เอาดอกสงสารเปิ้นบ่กล้าแล้วยุ้ยเลยบอกว่าถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่แบบนี้แสดงว่าต้องได้รับคำสั่งแล้วว่าให้ปล่อยปกติเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่กล้าทิ้งจุดหรอกจ้านอนเถอะนี่เป็นสิ่งแทนพระองค์อบอุ่นใจเถิดจ้ะว่าพระองค์ท่านและครอบครัวอยู่กับทุกๆคนที่นี่พระองค์เป็นกำลังใจให้เราเข้มแข็งอยู่เคียงข้างให้ผ่านตรงนี้ไปให้ได้เพื่อนางฟ้าเทวดาตัวน้อยของเราจะได้ไม่ห่วงนะจ๊ะพอพูดเสร็จยุ้ยก็นอนคุยด้วยชาวบ้านชวนตอนแรกยุ้ยไม่กล้าแต่ด้วยสภาพจิตใจของคนที่นี่ต้องรีบเยียวยาชวนคุยจนแต่ละคนหลับพอคนนี้หลับยุ้ยก็จะย้ายจุดไปคุยกับคนอื่นๆที่เห็นยังนอนมืออยู่ค่ะเมตตาคนขวัญเสียและทุกโศกเกินประมาณ
ที่ไม่รู้ไม่มีเจตนาเถิดนะคะถ้าผิดคือยุ้ยผิดที่เล่าไม่หมดมองตัดสินจากความเป็นเขาด้วยจิตเมตตาอย่าใช้ความเป็นเราตัดสินใครรู้ไหมคะพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่นี่เป็นลมช็อกหมดสติหลายต่อหลายครั้งช่วงที่ชาวบ้านเล่าระบายออกมายุ้ยสัมผัสได้ถึงความทุกข์ทรมานเศร้าโศกสูญเสียถึงขีดสุดมากกว่าครอบครัวไหนๆชุมชนไหนๆจะเคยพบเจอคุณยายท่านหนึ่งเล่าไปแคะแกะเล็บไปตาเหม่อลอยยุ้ยต้องบีบนวดชวนคุยไปเรื่องอื่นๆไม่ถามถึงภาพเหตุการณ์ปล่อยให้ท่านได้พูดบางคนเป็นชั่วโมงจะพูดอะไรก็ให้พูดออกมาเจตนาคือมาอยู่เป็นเพื่อนยุ้ยถึงพยายามสื่อให้เห็นถึงน้ำพระทัยสื่อด้วยเจตนาอยากเรียกขวัญของคนที่นี่และขวัญของเราทุกๆคนกลับมาแต่แรกจึงเข้ารายละเอียดในความสูญเสียออกไปเล่าไม่หมดด้วยความเคารพยุ้ยกราบขอโทษนะคะหนองบัวลำพูนี่ก็เป็นหัวจิตหัวใจคุณยุ้ยวันวานผมนำทั้งสองโพสต์เผยแพร่เมื่อคุณยุ้ยโพสต์เพิ่มเติมก็เป็นหน้าที่ที่ผมต้องนำมาเติมเพื่อเต็มความพูดกันตรงๆในหลวงของเราพระองค์นี้จากใจสามัญชนถึงพระเจ้าแผ่นดินสงสารพระองค์ท่านมากเพราะพระองค์ถูกกลุ่มบุคคลที่มุ่งล้มล้างสถาบันใส่ร้ายป้ายสีสร้างเหตุสร้างเรื่องสร้างข่าวในแง่ร้ายอันไม่เป็นจริงเผยแพร่ทั้งในและนอกประเทศหวังให้คนเข้าใจในทางที่ผิดเพื่อลบหลู่พระเกียรติด้วยหวังโยกคลอนศรัทธากัดกร่อนทำลายพระองค์และสถาบันสู่เป้าหมายล้มล้างทั้งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ไปคราวเดียวกันดังเห็นได้ในกรณีโศกนาฏกรรมที่หนองบัวลำพูในหลวงและพระราชินีด้วยน้ำพระทัยห่วงใยต่อทุกประสบรีบเสด็จเป็นการส่วนพระองค์เพราะทรงทราบรู้ถึงความทุกข์โศกคนเป็นพ่อแม่จากการสูญเสียได้ดีว่ายามเคว้งคว้างสิ่งเดียวที่จะช่วยได้คือขวัญกำลังใจน้ำใจเป็นมือเป็นขอนไม้ช่วยพยุงให้ยึดเกาะก่อนจมมิดด้วยจิตอนัตถการแต่กลุ่มคนที่มุ่งล้มล้างนอกจากไม่มีจิตใจร่วมทุกข์แล้วยังคอยจับจ้องหาช่องกัดเซาะกระทั่งเรื่องพรมแดงก็นำไปปรุงแต่งค่อนแคะป้ายสีให้คนเข้าใจผิดต่อสถาบันหน้าเวทนาในจิตใจที่ซามของคนกลุ่มพวกนี้ซึ่งไม่ต้องบอกก็ทราบกันแล้วว่าพวกไหนใครบ้างพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอดทนด้วยอุเบกขาและเมตตาบารมีธรรมกล้าแข็งยิ่งมาตลอดเรื่องพิธีการนั้นถ้าไม่ใช่เป็นทางการแล้วการเสด็จส่วนพระองค์ยิ่งเฉพาะกับชาวบ้านด้วยแล้วพระองค์ทรงเรียบง่ายที่สุดผมอยากให้อ่านนี่แล้วจะรู้ราชสีจิตอาสาความซาบซึ้งต่อในหลวงเมื่อทรงเสด็จเยี่ยมผู้ป่วยเคสกราดยิงเพื่อนพี่สุมนรักษาการผอ.โรงพยาบาลอุดรธานีช่วงนี้เขียนเล่าให้ฟังว่าศุกร์ที่7ตุลาคม2565ราชองครักษ์มาดูสถานที่เตรียมรับเสด็จพระองค์ท่านให้จัดงานรบกวนประชาชนหรือผู้ป่วยให้น้อยที่สุดห้ามทำผ้าสีเหลืองคาดตามกำแพงโรงพยาบาลห้ามปูทางเสด็จเป็นพรมสีแดงให้ใช้ทางปกติธรรมชาติห้ามปิดถนนก่อนเวลาให้การสัญจรปกติปิดเฉพาะช่วงท่านเสด็จเท่านั้นและเปิดการจราจรทันทีให้รบกวนคนเดินทางให้น้อยที่สุดไม่ต้องใช้ราชาศัพท์ถ้าพูดหรือจำไม่ได้พูดธรรมดาภาษาไทยสุภาพห้ามเกณฑ์ประชาชนมารับเสด็จจำนวนมากให้มาโดยสมัครใจราชองครักษ์กล่าวแนะนำดังนั้นโรงพยาบาลอุดรจึงเตรียมงานรับเสด็จได้อย่างสบายใจไม่เคร่งเครียดพระองค์ท่านรับสั่งตรัสกับผมด้วยความเมตตาราชองครักษ์บอกว่าท่านมาเยี่ยมโรงพยาบาลและผู้ป่วยเป็นการส่วนพระองค์ดังนั้นท่านนายกรัฐมนตรีสาธารณสุขท่านปลัดท่านผู้ตรวจท่านสสจให้ยืนด้านนอกให้เฉพาะผอ.รักษาการท่านเดียวถวายรายงานไม่งั้นผู้ใหญ่จะยืนแถวยาวผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะไม่ได้พูดผมซาบซึ้งมากครับอยากให้น้องเด็กรุ่นใหม่มาเห็นกับตาบางครั้งทัศนคติที่ไม่เคยเห็นกับตาฟังแต่เล่ากันมาไม่ได้ปฏิบัติจริง
ทำให้เกิดความคิดความเห็นบิสก็อยากบอกพวกอาสัตได้สำนึกว่าพระมหากษัตริย์นั้นคือพระเจ้าแผ่นดิน 513,120 ตารางกิโลเมตรในความเป็นราชอาณาจักรไทยณปัจจุบันแต่ละพระองค์ทรงสืบสานฉะนั้นพวกมึงอย่าให้มันมากนักขอเตือนคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ